ครับผมพี่น้องมาแล้วครับมื้อนี้พอกันกับบ่าวสลามทองเนตอีกคือเก่าคือเดิมนะครับพี่น้องเด้อสําหรับมื้อนี้บ่าวสลามจะพาพี่น้องมาเบิ่งนะครับเพิ่นเฮ็ดสวนผสมผสานนะครับพร้อมทั้งเป็นร้านอาหารนะครับหลากหลายเด้อครับกาแฟก็มีนะครับอยู่ในจุดเดียวเลยนะครับก่อนอื่นไปทําความรู้จักกับอีแม่เพิ่นก่อนเนาะครับเนาะแม่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะครับผมแนะนำตัวให้พี่น้องเข้าแม่มาไล่สีแสดค่ะครับผมอยู่บ้านนุ่นโพโมหาตำบลอังศิลาแล้วก็อำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีของเฮานี่นะคะอุ้ยแม่คือได้ไอเดียเฮ็ดดีนะครับเฮ็ดสวนผสมผสานแล้วก็เอาเหมือนกับแบบว่าร้านอาหารมาไว้ในพื้นที่เฮาเลยเนาะครับเนาะค่ะก็อยากลองเฮ็ดว่าเฮ็ดเป็นร้านอาหารแล้วก็เป็นสวนเป็นพักให้ดูต่างๆเนาะค่ะเพื่อผู้มากินข้าวจะได้มาเยี่ยมชมพักให้ดูพักปลอดสารของเฮาเนาะค่ะคือในร้านอาหารนี่ก็คือปลูกพักน่ะกลับไปใส่ในร้านอาหารของเฮาเองเนาะค่ะโอ้ใส่จากมองนี้เลยมันบ่ครับสดๆจังซี่เลยนี่ค่ะโอ้เบิ่งดิครับพี่น้องเด็ดจนนั้นครับโอ้นี่ครับผักบุ้งผักก็องุ่นนะคะเฮาก็เริ่มก็มีค่ะครับเป็นพันธุ์อย่างครับอันนี้จะเป็นใบขนัวค่ะครับโอ้เฮาก็ทดลองเฮ็ดให้มันมีหลากหลายไปเรื่อยๆเนาะครับแม่เนาะโอ้ผักบุ้งนี่ได้ยินข่าวว่ามีร้านเนื้อย่างนําบ่ครับแม่นอยู่นี่ค่ะแม่นมีร้านเนื้อย่างโอ้ผักนี่บ่ต้องยากเลยนี่ก็มองเลยโอ้มีแห้งครับพี่น้องนี่ได้กินของสดนะครับปลอดสารนําเด้อครับพี่น้องแม่เพิ่นเฮ็ดแบบอินทรีย์นะครับเป็นพื้นที่เท่าไหร่ล่ะครับแม่ครับพื้นที่ตัวไอ้เฮ็ดสวนนี่ยังบ่ทันหลายค่ะแต่ว่าดินทั้งเบิดมัน7ไร่อยู่ค่ะจะขยับขยายเฮ็ดไปเรื่อยๆค่ะครับโอ้ต่อไปก็จะให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้เนาะค่ะโอ้จะปรับปรุงไปเรื่อยๆอยู่ค่ะครับเฮ็ดหลากหลายอีหลีเนาะแม่เนาะค่ะไม่ลงไม่เรื่อยคุณบวบหอมบ่ครับแม่ทั้งข้างค่ะบวบหอมค่ะบวบก็มี เอาเวลาได้ล่ะครับแม่ไม่เฮ็ด มันก็บ่ได้ยากนําเขาค่ะตัวนี้ก็ลองปลูกใส่กล่องเบิ่งคือเพิ่นว่าค่ะอ๋อก็เริ่มเป็นหน่วยเลยค่ะเอ้าได้ผลคือกันบ่ครับได้ผลคือกันค่ะบ่ยากปลูกง่ายโอ้บ้านเฮาให้หยังเขากินครับจังซี่ก็ปุ๋ยน้ําค่ะปุ๋ยน้ําปุ๋ยเป็นเมนเฮามาละลายน้ําให้ทางน้ําเพิ่นนี่ค่ะโอ้ก็เขียวงามดีเนาะแม่เนาะปลูกแบบบ่ต้องฮดน้ําครับลองเบิ่งได้หลายอย่างค่ะโอ้บวบออกง่วยเลยตัวครับแม่น่ะออกหลายเลยค่ะเพิ่นเก็บไปตลาดซื้อเสาที่หันก็เรียกบ่หลายตลาดเฮาก็พวกที่ออกมันก็ยังขายดีอยู่ค่ะยังบวบอยู่ตลาดก็ยังบ่หลายครับออกผลผลิตนี่เฮาก็ขายอยู่ตลาดบ้านเฮาเนาะครับเนาะค่ะแม่นโอ้เสาละ200 300ค่ะโอ้แต่บักบวบครับเบิ่งดีครับหลากหลายแฮงได้ครับเด้อค่ะโอ้นี่ครับผักบุ้งนี่มีทุกหม่องเนาะครับแม่เนาะเพราะว่ามันได้ใส่หลายเนาะแม่เนาะแม่นค่ะคุณครับอันนี้ก็บักพริกตัวพริกใส่กระสอบอันนี้ก็พริกกระสอบบ่ครับบ่ได้ปลูกหลายดอกค่ะอันนี้ปลูกซ้ําไปใส่เฮ็ดกับข้าวได้อืมโอ้ยสุดยอดแห่งครับพี่น้องอันกะหล่ําปีก็มีค่ะลงใส่น้ําโอ้มีทุกอย่างอีหลีเนาะครับเนาะลองทดสอบครับบักพริกพันธุ์พื้นบ้านเฮาแม่นบ่ครับแม่นๆค่ะพริกบ้านเฮาโอ้เบิ่งดีครับพอพันธุ์เองขายพันธุ์นํานะคะเอ้าบ่ครับขายจังได๋ครับแม่ครับคุณค่ะพันหลายฐานละ200ค่ะฐานละ200เฮามีเบี้ยพันทุกอย่างแม่นบ่ครับแม่ค่ะมีค่ะพันบักพริกบ้านบักเขือเทศแล้วก็ยะนี่เป็นบักฮุ้งบักเขือค่ะหลายอย่างค่ะพืชผักสวนกล้วยมีครบเบิดเลยเนาะครับเนาะแม่นอู้นี่บ่หยังเลยครับแม่ครับอันนี้เป็นบ่ปลาหมอปลาเข็งบ้านเฮาเนี่ยค่ะปลาเข็งบ้านเฮาค่ะโอ้โหเด็บปลาขอนปลาหยังมันหลายเด้อค่ะครับก็จะเลี้ยงค่ะเฮ็ดเป็นเลี้ยงแหน่แดงเพื่อที่จะเอามาเลี้ยงปลาอันนี้ล่ะค่ะกําลังขยายช่วงนี้มันยังบ่กินบ่ทันเป็นนะคะเพิ่นยังน้อยอยู่ก็เริ่มอันนี้ก่อนโอ้ปลาเคียงบ้านเฮาก็เลี้ยงได้เนาะครับแม่นๆค่ะเพราะว่าปลาขอนมันหันหลายเฮ็ดบ่ไว้แบบนี้เฮาไว้กินยามแล้งค่ะโอ้เอาไว้กินเฮาเองยามแล้งแม่นค่ะช่วงแล้งนี่ปลาอึดเด้ค่ะโอ้ลึกปานใดครับบ่ครับแม่บ่เลิกเลยค่ะเพียงนมโอ้เฮาเอาอันรถแท็กเตอร์รถอันนี้ขุดอยู่ค่ะแต่ว่ามันอยู่ใกล้บ้านเนี่ยบ่กล้าเฮ็ดขุดดึกค่ะโอ้เอาแค่ให้มันขังน้ําอยู่เนาะครับเพราะว่าเฮามีโซล่าเซลล์ว่าแต่มันรถอ่ะน้ําเฮาก็เติมน้ําได้ตลอดนะคะโอ้ครับผมค่ะเฮาบ่ต้องหยาดว่าน้ําสิบกเพราะว่าเฮาเปิดใช้ได้ทุกวันก็ได้ค่ะครับแต่อ้วนดีเนาะแม่เนาะมีปลาตะเพียนนําครับพี่น้องค่ะ
ขากระลงได้อาทิตย์กว่าๆเลยค่ะนี่ครับบางปลาขอดนั่นนะคะโอ้มันละซื่นดีเนาะแม่เนาะมันบ่บืนนี้บ่ครับแม่เฮาบ่ได้หลอมจังซี่จังว่าอันบ่สิลงมาเบิ่งมื้อคืนนี่ฝนแห้งจังว่ามันสิบืนอยู่บ่มันก็หลายคือเก่าอยู่เด้ล่ะโอ้เขาก็เหมือนกับเขาได้อยู่หม่องกินดีเขาก็บ่มีเนาะครับแม่มันก็จะประมาณว่าปลามันเป็นปลาปลายฝนมันน่าจะตามธรรมชาติมันสิเข้าหนองปลาหยำโอ้ถ้าผู้ใดเคยอยู่กับไห่กับหน้าเนาะค่ะเพราะว่าปลาหยำวางไข่มันสิออกจากหนองครับปลาคู่มื้อนี้เป็นปลาบืนเขาน้องได้มันตะลมหนาวมานี่ก็เต็มเนาะแม่เนาะมันน่าสิฮู้ธรรมชาติของมันอยู่ครับหาหม่องอยู่แล้วบัดนี้ลงหัวโอ้ไปเบิ่ดเลยค่ะนี่กระบอกพริกกระสอบขยับขยายไปเรื่อยๆบั่นฟุ้นปุ๋ยเฮาใส่จังได๋ครับแบบพริกเนี่ยกระสอบนี่ครับแม่ครับก็เอาอันใส่คือกันได้มื้อนั้นก็เอาขิงหัวมาลงโอ้ใส่เอาฝางครบเห็นจังนั้นแฮงให้มันสุ่มชื่นอยู่จังซี่เลยนี่ครับมันจังนั้นแฮงแต่เฮาบ่เอาฝางครบก็จะแฮงเร็วคุณครับอยู่ฝนบักร้ายนึงโอ้นี่ครับผักนี่ก็เตรียมข้าวนาหนาวนี่นี่ผักหนาหนาวเนาะแม่ก็บ้านไปนี่จักหน่อยก็สิได้พ่อได้พวกลูกค้ามาก็จะได้มาเยี่ยมส้มแปลงผักเนี่ยค่ะมีคะน่าคะน่ากับกวางตุ่งค่ะสิลงไปโอ้คุณนะครับพี่น้องผักบุ้งนี่ปลูกเป็นแถวรุ่นนั้นเบิดปัดรุ่นนี้ได้ต่อเนาะแม่เนาะแม่นเพราะว่าต้องต่อไว้ครับดีแฮงได้ครับนี่ก็เหลืออีกบ่หลายมื้อเฮาก็เริ่มจะเอาเพิ่นไปแปะไปขยับแปลงออกนะคะบ่ให้มันทีเอ้าจังซี่เฮาแค่กะพันมันซื่อๆแม่นแม่นกะที่นี่เฮาก็ต้องดึงเอาต้นได้ใหญ่เฮาก็ดึงออกไปไปเฮ็ดแปลงใหม่อีกนะไปแปลงจังใหญ่ไว้เดี๋ยวบักหลายเด้ครับนี่ได้หลายค่ะค่ะแข็งครับอันนี้ก็สลัดเฮาก็เกิดสลัดอันนี้ก็ผักชีผักชีก็หวานใหม่เฮาก็เกิดครับโอ้ตัวนี้คือการเตรียมทุกอย่างเลยเนาะครับเนาะไถไปนี่ล่ะฝนพม่าว่าสิเอาไปเตรียมแปะผักโอ้เอาเฮาสิปลูกในร่องอันนี้เลยบ่ครับแม่ครับแม่ๆค่ะอินทผลัมนี่บ่ครับปลูกในร่องอันนี้เลยโอ้ห้องใส่ไก่เตรียมไปเบิดล่ะครับห้องใส่ไก่ค่ะว่าสิเอาปลามาลงอีกว่าสิเอาไปเข็งมาปล่อยอีกครับโอ้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดเนาะครับแม่เนาะแม่อันนี้ก็เฮ็ดข้างบักบวบอีกโอ้ว่าได้มาปลูกใส่อยู่ค่ะแต่หยากแต่ว่าเพาะไปแล้วครับขยันแฮงบ่อยู่บ่เซาโอ้เป็นพื้นที่ด้านหลังบ้านเนาะแม่เนาะมันก็จะเป็นสวนอินทผลัมครับเตรียมใส่ปุ๋ยเพราะว่าช่วงปีใหม่มันก็จะเริ่มออกดอกอะค่ะอ๋อดีฮะครับบ้านทั้งนี้เด้อครับเห็นปลูกเต็มเลยคือกันเนาะแม่เนาะอ้อมข้างอ้อมเบี้ยวแนวกินบ่ยึดบ่อยากเลยครับค่ะโอ้ตัวนี้เฮ็ดงามเนาะแม่เนาะท่านก็จะเฮ็ดเป็นข้างบักบวบโอ้บ่เหมาะกับออกเครือครับมันก็จะเลื่อยไปเองเนาะแม่เนาะค่ะจุดนี้ก็ขึ้นไปถึงเองเพิ่นเอาแม่ว่าให้พี่น้องฟังนะครับว่าปลูกพริกในกระสอบนี่มันดีจังได๋ครับนี่มันดีไอ้ที่จริงอ่ะเขาจะปลูกช่วงฝนน่ะค่ะครับฝนตกคือจะคือเฮาถ้าเฮาปลูกลงพื้นธรรมดาซาวนี่เพิ่นสิตายบ่ได้ค่ะเพิ่นสิหึ่มอ๋อมันสิบ่ได้กินค่ะเฮาใส่กระสอบติค่ะเพิ่นบ่เป็นหยังยังเขียวแบบว่าฤดูไอ้แล้งเลยเนาะครับเนาะเอาฮดน้ําจังซี่ถอดยอดงามแฮงตัวนี้คือเมล็ดพันธุ์ที่เฮาทายนี่เนาะแม่ค่ะเมล็ดพันธุ์ที่เฮาเก็บไว้เองได้ค่ะเพาะพันธุ์พื้นบ้านพันธุ์พื้นบ้านเฮาค่ะครับพันธุ์พริกแดงก็มีครับพันธุ์ตลาดก็มีค่ะส่วนอยู่ในอันนี้ก็จะเป็นถั่วผู้ค่ะโอ้ถั่วผู้นี่มาซักข้างครับเฮาก็สิเริ่มออกยอดโอ้เฮาปลูกเป็นคุ้มพออันนี้เลยเนาะครับเนาะโอ้นี่มันขึ้นก็สิขึ้นมานี่นะครับพี่น้องโอ้จักหน่อยก็บ่ได้เอาไปไผมาซักซอยเพิ่นอีเพิ่นก็จะขึ้นไว้กับกันอยู่ค่ะจักหน่อยนี่บ่ได้ยามมาเก็บผักนี่ก็บ่ได้ตากแดดเด้อเนาะแม่เนาะเฮ็ดเป็นอุโมงค์นะครับดีแฮงเบิ่งเด้อครับลองๆมันค่ะถ้าปลูกช่วงฝนยามฝนนี่ถ้าปลูกใส่ดินจังซี่มันสิบ่ได้กินนะคะมันจะเหลืองมันอมน้ําแต่ว่าเฮาปลูกใส่กระสอบจังซี่เพิ่นสิระบายน้ําครับบัดนี้แม่ครับอันบักพริกกระสอบนี่เฮาลงทุนหลายปานใดครับกระสอบที่จริงอันใส่กระสอบอยู่ในครัวเรือนเฮาสิเหลือใส่ก็ได้แต่ว่าตัวนี้คือซื้อเพิ่นไว้ละ8บาทนี่เพราะว่าเพิ่นก็โฆษณาเพิ่นว่ามันน้ําขาดนะก็ได้ลองเพิ่นอยู่วี่จังซี่เนาะครับแม่นกระสอบบ้านเฮามันจะบ่ถึงปีมันสิขาดครับมันจะผุพังไปก่อนเนาะครับเนาะตัวนี้เพิ่นว่ามันสิได้2ปี3ปีก็เลยลองเบิ่งปกติตะกี้ก็ใส่กระสอบเฮานี่ล่ะกระสอบอันเฮาเหลือใส่น้ําครัวเรือนน้ําสวนน้ําจากอันนี้เฮาเนี่ยสอบไก่เฮาโอ้อ่ะแม่ครับฝากให้พี่น้องเฮาเนี่ยเพื่อเพิ่นผ่านไปผ่านมาอยู่ในพื้นที่ของเฮามีขายหยังแน่ครับเพื่อเพิ่นอยากมาฝากท้องฝากอุดหนุนนะครับค่ะตอนนี้ก็จะเป็นร้านเนื้อย่างค่ะแล้วก็ขายชาบูน้ําแล้วก็อาหารตามสั่งเนาะค่ะแล้วก็มีเป็นพัน
พันธุ์ผักเนาะค่ะเบี้ยผักเป็นผักบักพริกเป็นครับเป็นต้นบักฮุ่งก็หลายๆอย่างเนาะค่ะพอพันธุ์ได้ขายสําหรับผู้สนใจทางด้านการเกษตรค่ะครับค่ะมากินเขามาอุดหนุนได้ทอดพันธุ์ผักไปปลูกนําค่ะแม่นครับราคาขายมีแต่พันธุ์ค่ะพันธุ์บักบัวพันธุ์หยังก็มีค่ะแจกพี่ก็มีสําหรับผู้สนใจอยากได้ไปปลูกครับผมค่ะเป็นการซอยเหลือกันนะครับพี่น้องราคาแบ่งปันนะครับมาให้กําลังใจอีเมียเพิ่นนะครับผู้ใดผ่านไปผ่านมานะครับง่วงจอดกินกาแฟนะครับนี่นะครับเงินเบิดกะมีหม่องกดเงินนําจบหม่องเดียวเลยเนาะแม่เนาะค่ะแม่ครบเลยครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องฝากไว้อีก1สวนนะครับงามแห้งนะครับอีเมียเพิ่นเป็นคนที่เฮ็ดอยู่บ่เซานะครับพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับอย่าลืมเข้ามาเบิ่งนะครับพื้นที่จริงนี่น่าถึงแห้งนะครับมาแต่ละเทื่อนี่บ่เคยคือกันนะครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยครับพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเด้อสำหรับคลิปวิดีโอนี้บ่าวสลามขอจบไว้ซ้ำนี้นะครับขอบคุณที่เขามารับชมแล้วก็ติดตามให้กำลังใจขอบคุณอีแม่ครับผมขอกันคลิปหน้าอีกเก่าเลยครับเด้อ